ชาวร็อกไปไม่เป็นตูนบอดี้สแลมเขินหอมแก้มก้อยลั่นอยากมีลูกแล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตสำหรับงานวิวาของสายร็อกสุดเท่ตูนบอดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยกับแฟนสาวหน้าหวานก้อยรัชวินหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา10ปีเต็มซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันมาหลายคนต่างก็ลุ้นก็เชียร์กันว่าเมื่อไหร่พี่ตูนจะขอก้อยแต่งงานสักทีและในวันนี้ก็มาถึงทั้งคู่ได้จัดงานวิวากันแล้วซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยคนที่รักทั้งก้อยกับตูนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนที่จะเริ่มงานปาร์ตี้ในช่วงเย็นตูนกับก้อยได้ควงการมาร่วมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงงานสำคัญในวันนี้โดยตูนได้บอกว่าไม่มีคำมั่นสัญญาให้กันแต่สิ่งที่อยากมีมากที่สุดในชีวิตและเป็นเหมือนความฝันที่เคยฝันไว้นั่นก็คือการมีลูกความรู้สึกเมื่อเช้านี้ก้อยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะจริงๆก้อยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนพยายามข่มตาหลับตั้งแต่เที่ยงคืนแต่มันก็เหมือนหลากหลายความรู้สึกแต่ก็นอนไม่หลับพอมาถึงที่งานได้เจอทุกคนได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่รักเราและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนสนิทเพื่อนที่โรงเรียนมันก็มีพลังงานบางอย่างให้เราฮึบขึ้นมาได้พอเดินมาได้เจอคุณพ่อคุณแม่ทั้งของก้อยและพี่ตูนอยู่ข้างหน้ามันเป็นโมเมนต์ที่ยากจะบรรยายมันคือคำนี้จริงๆเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นภาพนี้และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจริงๆความรู้สึกที่เจ้าสาวเซอร์ไพรส์ก่อนตูนเขาเป็นจอมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วไม่ว่าจะโอกาสไหนๆเขาก็มักจัดสรรหาช่วงจังหวะหาของหรืออะไรที่เราเคยบ่นว่าอยากได้เขาก็จะเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ตลอดแล้วเขาจะมาปล่อยไม้เด็ดในช่วงวันต่างๆเหล่านี้เมื่อวานก็เป็นอีกวันที่เขาทำเซอร์ไพรส์ให้กับเราซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบในตัวเขาคือการที่ตลอดที่ผมคบกับเขาตลอด10ปีผมสังเกตว่าเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือทำให้กับผมแค่คนเดียวเขามักจะจดจำวันเกิดเพื่อนพ่อแม่พี่ชายญาติหลานใครก็ตามที่อยู่ในวงจรชีวิตเขาจะจำแล้วมักจะมอบความสุขให้กับคนเหล่านี้เสมอซึ่งต่างจากผมก้อยแทรกมาว่าไม่หรอกพร้อมกับยิ้มให้ผมจะเป็นคนที่ไม่สังเกตคนรอบข้างสักเท่าไหร่ไม่ได้เทคแคร์คนรอบข้างสักเท่าไหร่ซึ่ง10ปีที่ผ่านมามุมนี้แหละเราสังเกตเขาจากการที่เราได้รับเองจากการที่เขาได้ทำให้คนอื่นตรงนี้มันสอนเรามันทำให้เรามามองดูตัวเองแล้วอยากทำเป็นแบบนี้บ้างเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นบ้างเป็นผู้ให้ที่ดีบ้างก้อยแทรกมาว่าไม่หรอกพี่ตูนให้เยอะแล้วโดยส่วนตัวแพ้ความใส่ใจตูนผมว่าทุกคนแหละถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนที่เขาทำให้เรามีความสุขอยู่เสมอไม่ต้องให้ของก็ได้ให้เรามีความสุขระหว่างวันผมว่าใครๆก็แพ้ทางทำไมเมื่อคืนก้อยถึงทำเซอร์ไพรส์ก้อยอย่างที่พี่ตูนบอกค่ะคือก้อยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุขยิ้มดีใจเราก็มีความสุขตามเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มาแต่ไหนแต่ไรและก็มันก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเราทั้งคู่ก้อยก็อยากจะมีข้อความดีๆที่จะบอกเขาก่อนวันสำคัญเป็นของที่พี่ตูนอยากได้ไปแอบหามาให้หลังจากนี้ก็ต้องใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วเกรงไหมหรือว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างก้อยเกรงตอนนี้ค่ะตอนที่สัมภาษณ์อยู่หัวเราะก้อยคิดว่าเราคุยกันเนื้อว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากแฟนเปลี่ยนเป็นสามีภรรยาแต่ว่าก้อยรู้สึกในการปฏิบัติในความรู้สึกอาจจะเหมือนเดิม
แต่ในการปฏิบัติเราเองเหมือนอาจจะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาในอนาคตเราเป็นแม่คือมันต้องมีบทบาทที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถามว่าเกรงไหมก้อยว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้กันในระดับหนึ่งพอมันเปลี่ยนไปอีกบทบาทหนึ่งมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกค่ะเหมือนเราเดเลื่อนขั้นเข้ามหาวิทยาลัยตูนอย่างที่ก้อยบอกคือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนต่อในขั้นต่อไปของความเป็นคนคือเราคบกันมา10ปีเราเป็นแฟนกันเราเป็นลูกของพ่อแม่เรายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีลูกที่จะทำเพื่อเขาเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่เสมอเรารู้สึกว่าการแต่งงานหรือการมีครอบครัวมันคือการที่ขยับความเป็นคนของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเหมือนกันคือเราก็ซ้ำชั้นมัธยมมาจะอายุ41ปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตื่นเต้นกับความรู้สึกใหม่ๆตื่นเต้นในแง่ดีนะสุดท้ายไม่ใช่ว่ามันก็จะเจอเรื่องดีแค่ด้านเดียวไม่ใช่มีแค่ความสุขอย่างเดียวเราเจอความทุกข์แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงวันที่เราได้ไปแจกการ์ดให้กับผู้ใหญ่บางคนเราได้คำสอนดีๆเราได้คำเตือนสติดีๆจากท่านเหล่านั้นมาเก็บในคลังข้อมูลให้เราได้ใช้คำสอนเหล่านี้จะได้นำไปบอกเรากับก้อยในอนาคตว่าเราจะทำแบบที่ผู้ใหญ่สอนก็ตื่นเต้นที่เราจะได้ขยับที่ทางของตัวเองกว่าจะผ่านด่านแต่ละประตูเมื่อเช้าตูนด้วยความสัตย์จริงผมคิดว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับคือผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ้มก้อยหนูว่าเพื่อนหนูเกรงใจพี่ตูนเพราะก้อยบรีฟไว้ว่าจัดหนักเอาให้เต็มที่แต่ว่าไม่ยากใช่ไหมคะตูนยากยากแต่ว่าการใช้ซองก็แก้ปัญหาได้หัวเราะก้อยให้เพื่อนครีเอทค่ะคือเราก็อยากเห็นว่าการกั้นประตูจะเป็นยังไงก้อยก็ไม่ได้ดูก็ไม่รู้ว่าพี่ตูนเจออะไรบ้างพี่ตูนเตรียมเข้าชมรมพ่อบ้านใจกล้าเลยตูนจริงๆใช้คำว่าเคารพมากกว่านะไม่ใช่เคารพแบบเด็กผู้ใหญ่แต่เหมือนเป็นการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกันแบบเกรงใจในความเป็นส่วนตัวของเขาความคิดของเขาซึ่งแน่นอนทุกอย่างมันต้องเติมเต็มกันเราขาดเขาเติมก็เคารพกันตรงนี้และพยายามประคับประคองมากกว่าในส่วนของสินสอดก้อยไม่ได้ดูเลยอะคือไม่ก้อยไม่ได้ดูเลยอะคือไม่ได้มองตรงนั้นเลยใจไปจดจ่อที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็โมเมนต์ของการสวมแหวนเลยไม่ได้ไปสังเกตว่าพี่ตูนให้อะไรบ้างคืออันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าที่เป็นพิธีการแต่จริงๆสำหรับก้อยมันไม่ได้สำคัญไปกว่าที่เรามีวันนี้ด้วยกันเติมเต็มให้กันในส่วนไหนบ้างตูนสำหรับผมคิดว่าคือเราไม่ใช่คนที่คบกันแค่ปี2ปีแล้วมาแต่งงานกันแต่เราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด10ปีแล้วก็เติมให้กันตลอด10ปีอยู่แล้ว10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตคู่ไปอีก10ปี20ปี30ปีถ้าเราโชคดีอยู่ได้มากขนาดนั้นระหว่างทางก้อยจะเป็นคนเติมให้ผมซะเยอะไม่ว่าผมจะไปทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กใหญ่ถ้าเขาว่างก็จะไปเชียร์ตลอดเวลาหรือการที่เขาออกไปวิ่งเขาก็ไม่ใช่คนออกกำลังหรือวิ่งแต่แรกเขาก็เลือกที่จะมาจะตากแดดตากลมกับเรานั่งรถไปวิ่งไกลๆคือลำบากเขายอมที่จะเข้ามาอยู่ในวงโคจรชีวิตเราซึ่งเราเคารพเขามากในการตัดสินใจที่อยากจะมาร่วมซึ่งมันไม่ง่ายสำหรับใครบางคนที่จะมาใช้ชีวิตกับผมที่มันบ้าระห่ำทำอะไรสุดโต่งเต็มที่เขาเติมให้ผมซะส่วนใหญ่ก้อยสำหรับก้อย
พี่ตูนเป็นได้ทุกอย่างยิ้มเป็นได้ทั้งพี่ชายเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วก็พี่ตูนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทุกอย่างที่พี่ตูนทำได้เปลี่ยนให้ก้อยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันคือทั้งหมดมาจากความรักแล้วก็เราเคารพซึ่งกันและกันคือสิ่งที่พี่ตูนทำที่เขาปฏิบัติต่อครอบครัวต่อแฟนเพลงต่อคนรอบข้างความอ่อนน้อมในตัวของพี่ตูนความเป็นคนใจดีของพี่ตูนมันทำให้ก้อยโตขึ้นมากมากก้อยเชื่อว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการความคิดของก้อยเนอะก้อยรู้สึกว่าพี่ตูนเข้ามาเขาไม่ได้เปลี่ยนก้อยแต่เขาทำให้เป็นก้อยที่ดีขึ้นแล้วนั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาเติมเต็มในส่วนที่ก้อยขาดซึ่งบางทีพี่ตูนอาจจะไม่ได้บอกก้อยตรงๆหรือพูดตรงๆแต่การกระทำของเขาสำคัญที่สุดคำมั่นสัญญาก้อยไม่มีเนื้อเราไม่เคยสัญญาอะไรเลยตูนไม่มีครับเราไม่อยากผูกมัดด้วยเงื่อนไขหรืออะไรแต่ถ้าถามว่าอนาคตเราอยากจะทำอะไรกันเราอยากมีลูกคิดว่าอยากจะมีลูกเลยอันนี้อาจจะตอบคำถามในเรื่องของสัญญาได้คือเราคุยกันว่าเราอยากที่จะมีลูกเลยเพราะผมก็40กว่าแล้วก้อยก็36ย่าง37ปีคิดว่าถ้าอยากจะมีลูกให้ทันก็ต้องด่วนๆก้อยตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมคะหัวเราะอยากจะมีลูกสักกี่คนเพราะพี่ตูนเหมือนอยากจะมีลูกมากตูนใช่เพราะจริงๆมันเป็นความฝันของผมมันเหมือนเรื่องที่ผมต่อไปคือการขยับขยายที่ทางของตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์คนหนึ่งการมีลูกคือการที่เราอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตจะไม่ได้เห็นผมออกไปวิ่งไกลๆหรือปีนเสาคอนเสิร์ตหรือกระโดดจากลำโพงเพราะเราต้องห่วงลูกมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็อยากที่จะไปเผชิญกับมันว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันจะลำบากแค่ไหนก้อยอยากจะพาลูกไปวิ่งมาราธอนด้วยพ่อแม่ไปวิ่งแล้วมีลูกรอเชียร์อยู่หน้าเส้นชัยมันคงเป็นภาพที่น่ารักดีถ้าอย่างนั้นก็คอยจะไปเป็นแม่บ้านเลยไหมก้อยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีชีวิตเราก็ไม่ได้อยากที่จะไปกะเกณฑ์อะไรว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราอยากที่จะสนุกไปกับมันแต่แน่นอนว่าบทบาทในวงการบันเทิงในช่วงแรกมันอาจจะลดลงพอเรามีน้องแล้วเพราะก้อยเป็นคนที่เวลาทำอะไรสมมุติว่าถ้าเราจะเป็นแม่เราก็อยากที่จะเป็นแม่ที่ดีที่สุดคือเราเป็นคนที่ทำได้ทีละอย่างคือเหมือนโฟกัสว่าโอเคถ้าตอนนี้เรามีลูกเราก็อยากที่จะเลี้ยงเขาด้วยตัวเองอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดส่วนอื่นๆเราก็ยังจะทำต่อคงไม่ได้หายไปไหนจากวงการบันเทิงแต่มันอาจจะไม่ได้ถี่ไม่ได้บ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วเวลาจะรับงานอะไรก็ต้องคำนึงถึงพี่ตูนด้วยครอบครัวด้วยและเราอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเรื่องที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครวางแผนไว้ว่าจะไปเมื่อไหร่ตูนผมว่าด้วยธรรมชาติมันน่าจะประมาณ 2-3 ปีอีก 2-3 ปีที่วิถีชีวิตที่เราต้องปรับการเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆมันเป็นยังไงชีวิตก้อยกับงานสมมุติถ้ามีลูกแล้วจะเป็นยังไงบ้านที่ทำไว้จะสร้างเสร็จใหม่ด้วยแต่คาดว่าอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดประมาณอีก2ปี3ปีแสดงว่าเรามีแพลนที่อยากจะมีลูกเลยตูนมีเลยถ้าผมมีความสามารถพอหัวเราะอันนี้คือเรามั่นใจในตัวเองหรือว่าได้ปรึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้วก้อยเราไปตรวจเพื่อการเตรียมตัววางแผนการเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่เราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติก็ลองดูกันก่อนว่านั่นแหละค่ะหัวเราะอย่างที่พี่ตูนบอกอยากมีลูกสาวหรือลูกชายตูนได้หมดเลยครับขอแค่ให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงก้อยไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะสักกี่คนดี
ก้อยเหมือนว่าพี่ตูนเขาอยากมีลูกแฝดตูนคือผมอยากมีมากกว่าหนึ่งอยากให้เขามีเพื่อนและก็ด้วยความที่ก้อยเขาสมมุติถ้าหากมีคนแรกตอนอายุ37สมมุติว่าโชคดีปีหน้าเรามีได้อีกทีหนึ่งถ้าจะต้องมีมันก็ต้องเป็นช่วง38ถึง39ซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเสี่ยงเกินไปไหมหรือไม่ดีกับแม่และลูกก็เลยคิดว่าฝาแฝดน่าจะเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับครอบครัวเราแสดงว่าก็อาจจะต้องพึ่งแพทย์ด้วยเหมือนกันตูนก็ต้องอย่างนั้นครับก้อยถ้าจะมีแบบนั้นนะคะแต่ยังไงตอนนี้เราก็อยากจะลองธรรมชาติดูก่อนวางไว้เป็นแพลน B เพราะเราก็อยากลองใช้ความสามารถของเราก่อนบรรยากาศค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก้อยเดือดพูดได้คำเดียวค่ะตูนน่าจะสนุกคือตอนแรกเราไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องเป็นไซส์อะไรขนาดไหนแต่พอเรามานั่งคิดกันดีๆคือตลอดทางที่ผมร้องเพลงมา18ปีเกือบ20ปีก็มีคนหลายๆคนพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ในวงจรชีวิตเราที่เข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนเราเพื่อนๆ เราเองตลอดตั้งแต่เพื่อนที่บ้านเกิดจนถึงเพื่อนมหาลัยและเพื่อนนักดนตรีดังนั้นมันเลยเล็กไม่ได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่เราได้